ขอเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วกันเนาะมุ่งหน้าไปหาตลาดกลางคืนจุดที่มีขายสินค้าบริเวณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสีสันบรรยากาศอีกหนึ่งส่วนที่เฮาจะได้เห็นห้างค้าต่างๆโรงทักต่างๆเราเพิ่นก็จะมีการใต้โคมไฟนะฉะนั้นจะสร้างสีสันบรรยากาศให้มีความโดดเด่นและมีความสวยงามเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและมนต์เสน่ห์อีกรูปแบบนึงเนาะมื้อนี้เฮาอาจจะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ที่มีความสงบแต่ว่าอีกมื้อ2มื้อทางหน้านี้เฮาก็จะเห็นเต็มไปด้วยผู้คนเนาะอยู่ในถนนดังกล่าวนี้และได้ข่าวว่าเพิ่นจะมีการจัดสรรระเบียบโดยบ่ให้มีรถจักรหรือว่ารถใหญ่เข้ามาภายในเขตให้กลายเป็นเพียงตั้งแต่ผู้คนเนาะที่จะเข้ามาลิ้นน้ําในขอบเขตดังกล่าวนี้ในจุดนี้เฮาก็จะเริ่มเห็นแล้วเนาะนับตั้งแต่ส่วนนี้ไปจุดฮอดพุ่นเลยก็จะมีห้างค้าเริ่มขายเครื่องเข้ามาละมีอาหารการกินที่หลากหลายให้เฮาได้เลือกจันนอกจากจะอยู่ในจุดนี้แล้วก็ยังอยู่ในส่วนชีวิตกับจุดที่เพิ่นขายเครื่องนั่นไปก็จะแม่นเป็นจุดที่ว่าขายเกี่ยวกับอาหารการกินและนอกจากนั้นก็จะมีร้านแรงเนาะร้านแรงก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมในเรื่องของอาหารการกินเนาะอันนี้บูธเกี่ยวกับไอศกรีมกระแลมเนาะเพิ่นก็ลงมาตั้งบูธในตอนนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปเบิ่งเนาะสีสันส่วนหลายที่จะพบเห็นสินค้าที่นำเข้ามาขายในข้อเขตดังกล่าวก็จะแมนเป็นสินค้าของที่ระลึกและเสื้อผ้าต่างๆนั่นเองในนับตั้งแต่ส่วนนี้ไปทั้งสองฝากทางเลยผู้คนก็หลายเนาะมีทั้งนักท่องเที่ยวภายในและนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างประเทศที่เพิ่นเข้ามาเที่ยวในบ้านเฮาอากาศอยู่ในตอนนี้ก็ถือได้ว่าบ่ร้อนแล้วก็บ่เย็นหลายอากาศพอดีอยู่ในเวลานี้อุณหภูมิอยู่ที่32องศาในตอนนี้เนาะถือว่าเย็นๆแรงๆเล็กๆหน่อยนึงอุณหภูมิก็จะลงอยู่ที่28องศาเนาะพอดีอยู่เลยในตอนนี้นี่ทุกคนเส้นทางหอมนี่ก็จะขายของยุ่งกินเส้นกันเนาะไม่ปั่นแล้วเส้นนี้ก็จะขายเปลี่ยนพวกเครื่องสิ่งของระลึกต่างๆที่เฮาจะมักพบเห็นกันในหลายๆครั้งหลายๆคราวเนาะถ้าว่าเฮามาเที่ยวในสถานที่ดังกล่าวแบบนี้สีสันเก็บภาพบรรยากาศเนาะในครั้งนี้เอาไว้ให้ทุกท่านรับชมกันเดี๋ยวมือ2มือมือ2มือข้างหน้าเนาะก็จะบ่เห็นแล้วเนาะบรรยากาศเรานี่มีหลายเนาะมีรูปภาพรูปแต้มมีเสื้อผ้าหลากหลายสิ่งหลายๆอย่างนั่นเองมีสารพัดเนาะสินค้าต่างๆซื้อราคาได้ข้าพเจ้าก็มาหลายครั้งหลายเทื่อก็ซื้อไปอย่างละอัน2อันบรรยากาศนิดนึงนักท่องเที่ยวเพิ่นยางเลาะกันเนาะทุกคนหลายเลยห้างค้าเนี่ยเหยียดออกไปเดี๋ยวจะพาทุกคนยางชมภาพบรรยากาศเนาะเป็นการชมภาพบรรยากาศโดยรวมเนาะบางจุดบางห้างข้าพเจ้าอาจจะบ่ได้ลงลึกมองถึงเดี๋ยวนี้เนาะจะเป็นห้างขายกระเป๋าเฉพาะเลยหน่อยนึงราคา 40,000 กีบสินค้าที่เฮ็ดมาด้วยจากธรรมชาติเป็นการประยุกต์ให้มันเข้ากันครับในเรื่องของสมัยเนาะให้มีความโมเดิร์นเพิ่มเติมนะน้ําอาจจะเป็นหวายหรือว่าไม้ไผ่มาสานแล้วก็ประกอบเอาให้มันมีความสวยงามเพิ่มเติมนั่นเองนะชุดเสื้อผ้าผมแพ้ๆต่างๆห้าต่างๆก็จะมีประเภทเหล่านี้ไปแล้วนะครับค่ะตลาด2ขาค่ะนับตั้งแต่4โมง5โมงแรงขึ้นเมื่อตลาดดังกล่าวนี่ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งห้างเปิดห้างกันแล้วหลังจนฮอดเที่ยงคืนก็คือ11โมงแล้วก็เริ่มปิด10โมง11โมงเนาะห้างค้าเริ่มปิดตื่นเช้ามาแถวนี้ก็จะแปลว่าเปิดแล้วเนาะการย่างชมบรรยากาศยามค่ำคืนเนาะของกินกันทีสวยงามนะทุกท่านเป็นแนวหอยกระแจนะหอยกระแจต่างๆผลิตเป็นสกินเสื้อสบายดีปีใหม่เสื้อกาสร้างโซกาสร้างปลาแพ้เบียงนี่แฮเบียง
ต่อมาห้านี่เพื่อจะขายเกี่ยวกับคันเกี่ยวกับโอแล้วก็จะเป็นหูปั้นจำลองเนาะปูเยยาเยนั่นเองกับสิงเนาะสัตว์เลี้ยงของปูเยยาเยสิงหนนั่นเองนี่นะพวกคนย่าเหยียดออกไปพูดเลยพูดยังอยู่ไกลๆพูดยังไกลอยู่ยังสุดง่ายหานขนมเคลื่อนที่เนาะเป็นภาพแต้มภาพวาดสวยงามหลายๆห้างสินค้าหลายๆอย่างก็มีความคล้ายคลึงกันอาจจะได้ขายในบ่ได้ขายในมื้อนี้มื้อหน้าครับมามาโอ้กระเป๋าขักอยู่ได้เนาะกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าฝ้ายโซ่กระเป๋าฝ้ายกวางกระแจตะกตูนเป็นหมวกต่างๆอยู่ภายในก็คือจะเป็นสินค้าเราประมาณนี้ส่วนหลายเนาะที่เราจะเห็นก็จะเป็นกระเป๋าฝ้ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้งามได้นี่ทุกท่านเนาะนี่เนาะงามงามนี่นะครับพระเจ้าว่าสินค้าเราเงยน้อยเนาะหายคักดีคักดีหายใส่เครื่องใส่กันไปแล้วจริงผมอยากขั้นก่อนบรรยากาศสีสันตลาดกลางคืนอยู่ใจเส้นทางใจกลางเมืองนครหลวงพะบางแห่งนี้แน่นอนเนาะข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านใดที่มาลิดมาเที่ยวหลวงพะบางต้องได้มีโอกาสบ่ได้มาย่างหน่อยก็ต้องได้มาย่างหลายในตลาดดังกล่าวนี้ได้มาเบิ่งได้มาย่างเลาะย่างชมกันข้าเจ้าเชื่อว่าแบบนั้นถึงว่าเฮาจะบ่ซื้อก็ตามเนาะเฮาก็อาจจะถามได้คือก็บ่ได้ว่าหยังซื้อได้ง่ายอย่าเอาไปจุดที่เพิ่นมีการก้าเกี่ยมโลราดเนาะเดี๋ยวจบคลิปวิดีโอนี้จบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเลาะบรรยากาศอยู่ที่ตลาดดังกล่าวเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเบิ่งพื้นกาเกียบเนาะอุ้ยข้าพเจ้ามาเห็นจุดนี้เนาะรู้สึกว่าสวยงามเนาะกระเป๋าแต่ละหน่วยทุกท่านงามหลายมีแต่หน่วยงามๆเนาะพูดเนาะเป็นเอาน้ำธรรมชาติเนาะมาประยุกต์ให้มันเข้ากับความนิยมทันสมัยแล้วสร้างสีสันให้มีความสวยงาม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 หลายงามหลายอยู่ที่โรงละครเพิ่นน่าจะมีการซ่อมกันเนาะแล้วบ่แน่ใจว่าปีนี้เนาะหลังจากที่ยามค่ําคืนแล้วหั่นน่ะเพิ่นจะมีการแสดงมีการฟ้อนบ่เนาะในมื้อ10 14 15 16เนาะเพราะว่าปีกายนี้ค่ะข้าพเจ้าจื้อได้ว่ายามค่ําคืนหั่นเพิ่นมีฟ้อนนางแก้วมีลําพลักพรามอีหยังจักอย่างนี่แหละเนาะถ้าเบิ่งปีนี้เนาะจะเป็นแล้วใดให้ผู้คนเนาะย่างเนาะนี่นะครับถามว่ามีคนซื้อบ่ก็มีเนาะบ่แม่นว่าบ่ได้มีผู้ซื้อเนาะมีมีแต่เครื่องเป่าขออ่านแค่นั้นแต่ว่าจุดที่เพิ่นมีการตำแผนนะภาพแพเบียงตำสินนี้อยู่เส้นทางที่เฮาจะไปทําติ่งเนาะฝากหางกรรมด้านนั้นมันจะเป็นบ้านนึงเลยเนาะบ้านสร้างไห่บ่นี่นะคะข้าพเจ้าจื้อบ่ผิดนี่เนาะบ้านสร้างไห่บ้านสร้างไห่นี่เป็นบ้านที่เพิ่นผลิตเป็นตําเลยเนาะ
หลังนี้เป็นห้างอาหารเราเป็นแบรนด์ทรงลาวเราลูกค้าชุดนี้จะได้ฟิลได้บรรยากาศอีกแบบนึงเนาะเอาทะลดอีกแบบนึงปีนี้หันหลายเนาะกิจกรรมหลายสถานที่เพราะว่าเป็นปีท่องเที่ยวลาวเฮาแน่เนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มื้ออื่นวันที่13ก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเฮพระเนาะอยู่เส้นทางหลักเลยก็คือเส้นทางวัดอินแปงวัดองค์ตื้อเนาะนี่จัดใหญ่เช่นกันในมื้อวันที่13คิดว่าวันที่14นี่เนาะคือ14จึงจะมีผู้คนเนาะคือลังขึ้นมาที่นครหลวงพระบางแห่งนี้เพราะว่าทุกๆปีชาวหลวงนครหลวงเวียงจันทน์นี่จะขึ้นมากลิ่นมาเที่ยวอยู่พี่เนาะบรรยากาศเนาะจะแผนกล้องให้ทุกคนได้เห็นทางด้านหลังทู้นเป็นการยางชมบรรยากาศแบบเงียบๆค่อยๆไปเนาะชิมอาหารไปยางเลาะเบิ่งเครื่องไปแบบสบายๆอากาศโล่งๆไปอย่างสิ้นในสถานที่ดังกล่าวนี่แบบการใช้ชีวิตแบบโบคิงฟ้าบออย่างเลยนะค่อยๆไปค่อยๆนะไปดีแต่ว่ามื้อนี้บ่มีลมเมื่อวานนี่ซ้ำนี่หันมีลมพัดมาแล้วเด้แต่ว่ามื้อนี้บ่มีลมเนาะตะดานี่โคมไฟนี่ท่าต้องเอาไปใส่ในห้องเฮ็ดเวียกเนาะหรือว่าเอาไปใส่ในหน้าเฮือนอย่างสีโคมไฟแบบนี้สวยงามเด้เบิ่งแบบนี้แล้วมันก็จะสร้างแบบเอิ้นว่าจินตนาการให้เฮาอีกแบบนึงเนาะผ่อนคลายสายตาจังซี่เวลาเฮาเฮ็ดเวียกจังซี่มันก็จะลดผ่อนอารมณ์ผ่อนคลายได้จังซี่เนาะแน่นอนว่าทุกคนเชื่อบ่ว่าแสงไฟแล้วก็การประดับประดามันสามารถช่วยให้เฮาผ่อนคลายอารมณ์ประมาณนี้ได้เนาะใกล้จะสุดแล้วนะทุกท่านจุดที่เอิ้นว่าตลาดขายเสื้อผ้าตลาดกลางคืนทางด้านหน้าส่วนไปก็จะแมนเป็นบอนที่ของอยู่ของกินกันละบัดนะส่วนทางด้านนั้นจะมีโซนของเพื่อนเด้เนาะอันนี้จะไปโลลาดตลาดแรงแรงซีเนาะชุดแล้วเนาะต่อไปก็จะแมนเป็นเขต
ขายอาหารการยุอังกฤษละเข้าไหนต่อ